ราก็มาเรียนต่อไปนะร้องไปแล้วเพลงนะคะ Personal information today we study about personal information ยังอยู่ในเรื่องของข้อมูลนะเกี่ยวกับตัวเองอยู่นะคะศึกษานิดหนึ่งขอให้จดบันทึก Please write on your notebook เขียนลงในสมุดเลยนะคะ Capital letter เขียนตัวที่เป็นสีน้ำเงิน Capital letter เดี๋ยวเราจะอ่านนะคะ Capital letter หมายถึงอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะนักเรียนเรียนตัวภาษาอังกฤษนักเรียนจะต้องรู้จักว่าท่านครูพูดถึงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือคำว่า capital letters นะคืออะไรนะ capital letters อักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะถ้าเป็นตัวอักษรตัวเล็กเราจะเรียกว่า small letters เดี๋ยวลองให้เปรียบเทียบการแบ่งกระดาษออกเป็นนะคะสองด้านแบ่งครึ่งหลังจากที่นักเรียนเรียนชื่อเรียนการเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนชื่อเล่นไปแล้วนะคะนักเรียนลองมาแบ่งซิCapital letter letter หมายถึงตัวอักษรนั่นเองเขียนสองด้านเลยลูกอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และแบ่งกระดาษของนักเรียนแบ่งออกเป็นสองด้านนะคะจะได้เปรียบเทียบกัน small หมายถึงอะไร small isThe opposite big ทำไมใหญ่ small เล็ก small letter อักษรตัวพิมพ์เล็กแบ่งออกเป็นสองด้านลูกค่ะแบ่งหน้ากระดาษของนักเรียนออกเป็นสองด้านได้ให้เป็นสองด้านนะลูกแล้วก็จับคู่กันจับคู่ตัวหนังสือในสมุดลูกนี่เห็นไหมแบ่งออกเป็นสองด้านA ที่เห็นนี้คืออะไรเอ่ย capital letter or small letter small letter จะเป็นตัวอะไรเอ่ย small letter คืออักษรตัวพิมพ์เล็กลองเขียนสิ A ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วตัวพิมพ์เล็กจะเขียนยังไงอย่างเงี้ยNext ครูจะให้นักเรียนนะกำหนดตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ capital letters และให้นักเรียนเขียนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเห็นไหมแบ่งออกเป็นสองด้านนะ A แล้วก็ไปตรงนี้จะเป็นตัวอะไรนะแล้วก็ลงมาอันนี้ลงมาทางด้านนี้เลยนะไม่ต้องสลับเหมือนครูก็ได้นะคะเขียนลงมาเลยเรียงลงมาเลยจะได้สะดวกแก่นักเรียนค่ะให้มันคู่กันนะลูกนักเรียนเขียนลงมาเลย A B ต่อไปเป็นตัวอะไรเอ่ยคะ C Nextไปตัวอะไร D
แบ่งไว้แค่นี้ก่อนเออให้เขียนลงไปเลยเขียนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กใส่ลงไปเลยให้คู่กันเสร็จหรือยังลองดูซิว่าใครจะเขียนได้ถูกต้องหมดเลยเป็นยังไงลูกแบ่งลงมาบรรทัดละ1เท่านั้นเห็นไหมนักเรียนเขียนลงมาแบ่งครึ่งกันลงมาอย่างเงี้ยค่ะ A B C D E F G H เนี่ยแล้วทางด้านนี้นักเรียนก็จับคู่กันมาค่ะไม่เขียนเรียงลงมาเลยลูกเพราะบางครั้งนักเรียนยังเขียนไม่ถูกอย่างชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะอย่างเช่นชื่อคนชื่อสถานที่นะนักเรียนก็จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่เพราะฉะนั้นนะเขียนให้มันถูกตัวที่ผิดกันบ่อยๆก็คือตัว hตัว y นะมีตัว s ตัว j ผิดบ่อยๆนะเขียนได้ยังพิมพ์ขวัญเขียนได้ยังลูกเขียนเรียงลงมาเลยนะแบ่งครึ่งแล้วเขียนเรียงลงมาเลยแล้วเขียนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กคู่กันลงมาเลยดูซิว่านักเรียนจะเทียบได้ไหมตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ capital letter or small letters have you finished เติมหรือยังเติมหรือยังลูกเติมหรือยังเขียนหรือยังโอ้แบ่งครึ่งหน้ากระดาษ2เล็บ2ด้านเลยโอเค next ตรวจลงไปเลย capital letter A ก็คือกับ A C C no B B ตัวพิมพ์เล็กเห็นไหมคะเขียนได้ถูกนะตรวจไปเลย C ตัวใหญ่กับตัวเล็กเขียนคล้ายกันแต่ก็ตัวเล็กกว่านะดีคล้ายตัว B ไหมคล้ายกันไหมคล้ายกันแต่สลับกันนะสลับด้านหางสลับกันถูกไปเลยเขียนไหมถูกไปเลยลูก E คล้ายตัว C แต่มีขีดด้วยต่อไปตัว F F พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเป็นยังไงเห็นไหมคะพิมพ์เล็กนั้นตรงที่ขีดจะต้องเลยด้วยนะนะช่วงนี้จะต้องเลยออกมานะคะถ้าอยู่ด้านนี้ด้านเดียวกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เลยต่อไปตัว G เห็นไหมคะ GH เหมือนตัวอะไรเนี่ย H เหมือนตัวอะไรตัวเล็กเหมือนเหมือนตัว N แต่หางทำไมลูกหางจะยาวเหมือนตัว N เลยตรวจไปด้วยต่อไปจะเป็นตัวอะไรเอ่ย A B C D E G H I S แล้วไปตัว II นี้เพื่อความยังไงอ่ะให้ชัดเจนหน่อยให้นักเรียนขีดหัวขีดท้ายบางทีมันจะกลายเป็นตัว L ไปเลยนะเพราะว่าตัวพิมพ์นั้นมันทำไมคะมันเหมือนกันกับตัว L เลยบางที I next I ไปตัวอะไรเอ่ย J J
ไหมคะ Next I J K L M ต่อไป N O P อ้าวเขียนตัวพิมพ์เล็กคู่กันไปเลยแล้วเดี๋ยวตรวจพร้อมกันเขียนหรือยังเอ่ยเร็ว I J K L M N O P อ่านเหมือนกันไหมลูกอ่านเหมือนกันไหมพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่อ่านเหมือนกันไหมอ่านเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันเสร็จหรือยังนักเรียนชายพีระพงเขียนลูกบรรจงนิดนึงอย่ามัวเล่นอยู่A B C D E F G H I J K L M N O P ต่อไปตัวอะไรเอ่ย T ใครยังเขียนไม่ทันมีไหมอ้าวแล้วจะได้เฉลยไปทีละสไลด์เสร็จหรือยังนักเรียนหญิงคู่กับพิมพ์ขวัญเสร็จแล้วนะอ้าวตรวจเลย I ตัวพิมพ์ได้จะเขียนยังไง small letters ต้องมีอะไรด้วยมีจุดอยู่ข้างบนด้วย J J ก็เขียนมีอะไรอยู่ข้างบนเหมือนกันจุดอยู่ข้างบน I J K ตัวพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่เหมือนกันไหมไม่เหมือนถ้าตัวพิมพ์เล็กหางจะทำไมลูกยาวถ้าตัวพิมพ์ใหญ่ตรงนี้จะตรงกันจะตรงกันนะคะตรงนี้ถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กนะแค่ครึ่งเดียว L เขตลงมาเหมือนตัว I เลยครูบอกแล้วเหมือนเลยเห็นไหม M ตัวไม่เลย N O เหมือนกันแต่ตัวเล็กกว่าP เอ๊ะ P พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กต่างกันไงหางตัว P อยู่ลงมาใช่ไหมอยู่ลงมั้งล่างไหมถ้าเป็นเส้นบรรทัดก็จะลงล่างนะคะถ้าตัว P พิมพ์ใหญ่ก็จะอยู่ในเส้นต่อไปทันไหมลูกทันนะนักเรียนชายทันนะลูกช้อนฝึกเขียนด้วยลูกบรรจงด้วยช้อนQ O P Q แล้วไปตัวอะไร Q R S T U ตัว U นี่เหมือนกันบางคนเขียนมีหางด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะ U มีหางไหมไม่มีนะ U แล้วไปอะไร V แล้วไป W หรือ W W X เขียนแค่ตัวอักษรนะไม่ยากเลยนะยากไหมลูกพงศกุลยากไหมตัวอักษรไม่ยากดูข้อแตกต่างด้วยนะว่ามันต่างกันยังไงเฉลยไปเลยQ ตัวอักษร small letters เหมือนตัว P แต่กลับใช่ไหมคะเหมือนกับตัว B กับตัว D อ่ะคล้ายกันเลย R ไม่เหมือนกันนะ R S เหมือนกันตัวเล็กกว่า T เหมือนไหมไม่เหมือนนะไม่เหมือนU ตอนนี้ U มีหางเห็นไหมคะ U ตัวนี้ตัวพิมพ์เล็กนั้นจะมีหางออกมานี่ V ตัวเล็ก Double U Next X หมดหรือยัง
ยังโอ้ very good เหลือตัว y กับ z เหมือนกันไหมลูก y ตัวพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่เหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยเห็นไหมเพื่อนบอกไม่เหมือนดูหางมันสิหางมันจะเฉียงใช่ถ้าตัวพิมพ์เล็ก small letter นั้นหางจะเฉียงนะตรงนี้หางจะเฉียงลงมาส่วน y ตัวพิมพ์ใหญ่นั้นหางตรง z ตัวเล็กบางคนยังเขียนไม่ถูกเลยยังสลับกันอยู่เลยนะอีซี่ง่ายหรือยากง่ายง่ายแต่ก็ยังเขียนผิดกันอยู่นะยังเขียนผิดกันอยู่เพราะนั้นลองตรวจตัวอักษรด้วยทวนเพลงสักนิดดีไหมตรวจหรือยังตรวจแล้วนะ A B C song A B C D E F G H I